ที่วัดหัวช้างตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะมีพิธีชาปนกิจศพเด็กชายพานุวิทย์วงอยู่หรือว่าน้องไททันอายุ2ขวบเศษนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมส่งน้องไททันเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีทางเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีค่ะคุณพ่อและคุณแม่ของน้องไททันก็บอกนะคะว่าขณะนี้ยอมรับว่ามีกำลังใจดีขึ้นกว่าเก่ามากแล้วนะคะเพราะว่าได้รับกำลังใจจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ญาติพี่น้องแม้ว่าขณะนี้จะยังยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ชีวิตที่มีอยู่หลังจากนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะทั้งนี้ทางครอบครัวขออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้ผลกรรมติดตัวลูกไปเชื่อว่าคนร้ายจะได้รับผลกรรมแล้วก็ได้รับโทษทางกฎหมายเชื่อว่าวันนี้ลูกจะมีความสุขและอยู่ในภพภูมิที่ดีเชื่อว่าน้องไททันจะยังอยู่ในใจของครอบครัวตลอดไปค่ะมันก็คือตั้งแต่วันแรกที่ว่าน้องก็เสียไปนะจนถึงวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราแต่ณวิธีนี้เหมือนกับว่าเราจะเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายแหละสำหรับความคิดผมนะคือเหมือนกับว่าเขาต้องจากเราไปจริงๆแล้วเหรอความคิดคือเมื่อตอนที่ว่าเราเดินวนรอบเมนมาสักพักนี้ก็คือความคิดเราคืออย่างนั้นคืออันนี้เหมือนกับว่าเราต้องจากเขาจริงๆแหละจากความรู้สึกผมนะแต่คือเมื่อตอนตั้งแต่วันเกิดเหตุคือจนถึงวันนี้วันก่อนเผาเนี่ยคือเรายังมีความรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดครับจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะกำลังใจดีขึ้นกำลังใจดีขึ้นไหมดีขึ้นมากดีขึ้นมากจากพี่ๆนักข่าวจากทุกคนที่เข้ามาช่วยจากคนที่ทราบข่าวที่มาโดยที่ว่าไม่รู้จักกันหลังจากพรุ่งนี้เราก็ต้องให้กำลังใจกันเองนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมันหมดงานแล้วมันก็จะต้องอยู่กันสองคนแล้วทีนี้ก็คือเป็นเรื่องของเราสองคนที่ต้องสู้กันต่อไปแล้วครับให้เขาไปแบบห่วงพ่อบอกว่าถ้ามีครอบครัวที่ดีก็ไปไม่ต้องห่วงแม่กับป้าค่ะคือเราเอาโหสิตั้งแต่วันแรกวันแรกอ่ะมันยังทำใจไม่ได้หรอกความโหสิมันยังไม่มีหรอกแต่พอมาคืนที่สองเราก็เริ่มคิดในแง่บวกแล้วก็คิดว่ามันเขาคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมากกว่าคือถึงคราวที่น้องเขาต้องไปคือเพราะว่าทุกอย่างที่ผมมองคือมันประจวบเหมาะพอดีนะส่วนที่วัดศรีธรรมโสพลตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีก็มีพิธีชาปนกิจศพของนางสาวธิดารัตน์ทองทิพย์พนักงานขายทองร้านทองออโรราบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับมีญาติพี่น้องและประชาชนทั่วไปมาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่นขณะที่สามีของนางสาวธิดารัตน์เปิดใจว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับทำใจลำบากที่ลูกชายวัย5ขวบถามหาแม่ทุกวันเนื่องจากคนในครอบครัวยังไม่ตัดสินใจบอกลูกชายครับทีนี้ทางด้านคุณพ่อของนางสาวธิดารัตน์มั่นใจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนเพราะว่าวิถีกระสุนที่คนร้ายยิงเข้าสู่ตัวลูกสาวบริเวณหน้าอก4นัดนั้นกระสุนปืนไม่กระจัดกระจายจึงมั่นใจว่าคนร้ายต้องไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็อยากวอนขอให้เจ้าหน้าที่รีบจับกุมคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วครับ